อกันที่สนามแห่งนี้นี่เสมอกันที่1ต่อ1มีโอกาสครับราชดาวีจะได้ประตูตีไข่แตกหรือไม่ไม่ได้ครับโอ้โหสับด้วยขวาเป็นเรียกว่าซูเปอร์เซฟแรกของปฐมทัศน์ในเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับนาทีที่85ครับอัดเข้าไปแต่ว่ามันกลางประตูไปสักนิดครับลูกคิง1-2ครับวิ่งเติมขึ้นมาครับทางสิริชัยแต่ว่าปัดไปแล้วแม่ตัวเติมก็มันบอลไม่เข้าทางเนี่ยปัดออกไปขึ้นมาเองเลยครับทัศยาครับออกทางซ้ายมีโอกาสได้เปิดจะได้โป่งหรือไม่ครับทัศยาไม่ได้จังหวะนี้โอ้โหลูกนี้ครับน่าจะยิงเองแถวกรอบเขตโทษแล้วโฉบเข้ามาเปิดมาเสาแรกไม่มีใครแถว2มีใส่ไปลูกนี้ลูกหูซุปเปอร์เซฟครับปฐมทัศน์บินปัดออกไปสุดปลายมือเลยครับเกือบได้ประตูเหมือนกันทางอุดรธานีโอ้โหเป็นจังหวะยิงของทางสุขอภรวงเชียงคำนะครับวิ่งมากดเต็มข้อเลยครับบอลกำลังจะเสียบเสานะครับแต่ว่าต้องทมทางชมทางปฐมทัศน์สุดประเสริฐนะครับที่บินปัดไว้ได้ครับลูกนี้เกือบหายเหมือนกันครับปฐมมารับบอลแล้วครับโดนอดิศรแต่ว่าผ่านไม่ได้ครับกิติพงศ์ไปแล้วโดนมาแล้วยิงลูกนี้โอ้ติดเซฟปฐมทัศน์โอ้ช้างซ้ำไม่โดนแล้วตามสองติดพูดด้วยกันเองแล้วโอ้เคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับแพร่ยูไนเต็ดรอดตัวหมุดหมิดโอ้โหจังหวะนี้ครับอาโนซูครับยิงไปตรงกรอบแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไปติดกิติพงศ์ปลื้มใจนะครับที่ไปอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับพลาดโอกาสขึ้นนำไปอย่างน่าเสียดายดูจังหวะที่กิติพงศ์ครับกระชากมาผ่านได้ครับผ่านอีสอนมาได้แล้วดูจังหวะยิงด้วยซ้ายครับปัดมาเข้าทางทาเลสออกขอไปเป็นทางอาโนซูนะครับยิงลูกนี้ไปติดพวกเดียวกันเองครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับจังหวะขึ้นเกมลุกชุดนี้ของทางอุดรธานี FC ครับนี่ครับความเร็วของกิติพงศ์ปลื้มใจนี่เล่นงานได้ดีทีเดียวครับโอ้แต่ว่ายิงลูกนี้ได้ครับแล้วเบิร์นกลับขึ้นไปอนุสรแล้วพักบอลได้ครับยิงลูกนี้โอ้ตรงตัวปฐมทัศน์ครับโอกาสมาติดๆกันเลยนะครับสำหรับทางอุดรธานีดูครับแล้วเปลี่ยนทิศมาแล้วดูดติดด้วยนะครับมาแล้วครับเทพิทักษ์มีโอกาสได้ยิงโอ้โหที่เซฟนู่นิดเดียวครับแต่จังหวะแรกได้เปรียบนะครับพยายามจะแปรให้มันโค้งไปที่เสา2นะครับแต่ว่าปฐมทัศน์ยังไวพอนะครับปิดตัวปัดออกหลังไม่ได้แต่ให้เดวิดได้เล่นแล้วเลือกยิงเสาแรกโอ้โหปัดไปรับไว้ได้แบบปลายมือเหมือนกันนะครับปฐมทัศน์ครับจังหวะฟรีคิกของเดวิดคุยบ้านะครับอ้อมกำแพงกำลังจะมุดเสาอยู่แล้วนะครับแล้วตะปบอยู่เลยนะครับมือซ้ายทดลองทดอีกหน่อยครับเพราะว่ามีปัญหากันอยู่ 2-3 นาทีเอาลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับผมทัดนี่ถอยตรูดครับทางขวาซาโบรออยู่ครับซาโบนี่เปิดบอลแม่นครับเปิดมาเสา2ด้วยได้วงด้วยทุบออกมาได้ครับโอ้แล้วบอลจังหวะ2ธีรพัฒน์ลงมาเล่นริมเส้นครับเปิดไปลูกนี้ปัดยังไม่พ้นอันตรายโคกสันโตสยิงสวนลูกนี้ปัดได้ครับลูกยิงของถนนเปิดมาโอ้โหดูครับยิงลูกนี้โอ้โหพัดอกแล้วยิงเต็มข้อเลยครับจังหวะนี้ความสามารถเฉพาะตัวของไคออนครับแต่คนนี้เนี่ยต้องชมกว่าครับปฐมทัศน์คือปัดไม่อยู่แล้วนะครับแรงมากครับปัดไม่ออกครับเนี่ยครับดูครับแตกแล้วดีแล้วมันบอลไม่ไหลเข้าประตูไปเอ็นดูอาร์ซัมเซาอาร์ซัมเซาตากลูกนี้ไปจะให้ไคออนแต่ว่าโดนปัดเปิดยาวมาเป้าหมายมีบังโก้อาจจะบอลเนี่ยเลยมาถึงเนโต้แล้วครับเนโต้ได้ดูเดาเนโต้ได้เปิดลูกนี้แล้วมาเข้าทางจังหวะนี้ยิงโอ้โหดูครับลงมานี่เกือบที่จะแผงลิดเลยนะครับโอ้สัมผัสแรกของธีรวัฒน์นี่เกือบเป็นเรื่องเลยครับแต่ต้องชมเนโต้ครับเนี่ยครับล็อกเข้าซ้ายแล้วแต่มาขวาครับแล้วเปิดยัดเข้าไปเลยครับบอลมาเข้าทางด้านของธีรวัฒน์ครับแต่ต้องชมครับแนวรับของแพร่ยูไนเต็ดยังเข้ามาบล็อกได้ครับนี่ครับทางด้านของธีรวัฒน์แตะห่างไปนิดนึงนะครับจังหวะแตะเข้าให้ทีมได้เปิดยัดเข้ามาลึกครับผมเข้ามือของปฐมทัศน์รับสบายครับเฉพาะตัวแต่ไม่ผ่านครับวางบอลยาวสวนมาเลยครับระยองไกลครับกิติไกรมีพื้นที่กิติไกรเปิดยัดเข้ามาแล้วจังหวะนี้โอ้โหยังออกมาสกัดได้ครับปฐมทัศน์แล้ว3ลูกนี้โอ้กรอบครับโอ้ทางด้านของเทพพิทักษ์ทางระยองดูครับจังหวะจ่ายตรงๆมาเลยครับเห็นเคนโตชี้มาครับดูครับเนี่ยครับชี้มาแล้วปฐมพัฒน์ยังออกมาก่อนครับแล้วช็อตต่อเนื่องยิงด้วยขวาหลังตั้งตอมเปิดเข้ามาแล้วเอ้าโอ้ยังฝัง
นีไม่ได้ครับดูครับจังหวะที่เปิดมาแล้วบอลมันกลายเป็นดีครับเนี่ยครับโอ้โหยิงเต็มเต็มเลยกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยิงขวาลูกนี้เบาไปครับโอ้โหลูกนี้ควบเข้าไปก็เป็นจังหวะแรกของนันทวัฒน์ในเกมนี้ครับหายไปจากเกมร่วม10กว่านาทีโผล่มาอีกทีก็ควบเข้ายิงครับพยายามจะยิงไปเสา2แต่ว่าลูกนี้นี่เปิดหน้าเท้าน้อยไปหน่อยครับครับพยายามจะปาดไปเสา2แล้วครับดักทางถูกปฐมทัศน์สุประเสริฐครับเซฟไว้ได้คอดีดึงซ้ายแล้วยิงลูกนี้เบาไปหน่อยครับลงมาใหม่ครับทางลาดยองมาแล้วขวาลูกนี้ติดเซฟครับปฐมทัศน์เซฟไว้ได้แล้วยังไม่ตายครับยังทุบทิ้งอีกทีนึงเป็นเตะมุมของคาสตอมครับโอ้คนนี้เซ็งเลยครับสับพยายามสับหลอกเลยครับยิงลูกนี้ลาฟเฟล่าครับตุนตามไปเล่นได้ครับเกรกฮูล่าเปิดไปทีนึงก็แฉลบแต่ว่าเพชรรัตน์สอดมาลูกนี้แล้วได้ยิงด้วยขวาโอ้โหติดเซฟครับสั่งอีกทีนึงข้ามคานครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับเกษตรลูกยิงของอภิวิชเสมอเหมือนครับติดเซฟของปฐมทัศน์ลูกนี้นี่สกอร์น่าจะขยับเลยนะครับจังหวะยิงของอภิวิชเสมอเหมือนครับแต่ก็ยังไม่ผ่านคนนี้ครับปฐมทัศน์ความผิดพลาดของแนวรับแพร่นะครับที่ปล่อยให้เกษตรศาสตร์ได้เล่นนะครับแล้วก็จบด้วยอภิวิชพอสมควรเล่นชิงกับซีมองเดียซ้ายของซีมองเดียโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับของปฐมทัศน์สุดประเสริฐครับบอลเต็มข้อเลยครับตรงนี้ของซีมองเดียแม่ในช่วงท้ายครึ่งแรกนี่ก็ช่วยเซฟไปครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็อีกครั้งหนึ่งครับในช่วงทดเวลาครับโอ้โหถ้าจะมีแมนออฟเดอะแมตช์ก็น่าจะคนนี้นะครับปฐมทัศน์จาก2เซฟครับครับที่ตรงกรอบ2ครั้งของทางเกษตรยิงแล้วก็ติดเซฟโอ้โหแล้วซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้ประตูครับเอาครับเฉาสิทธิ์เฉาสิทธิ์ขึ้นมาเป็นแผงครับสุโขทัยรูคุณยองรูคุณยองจับแล้วก็ยิงไม่ยิงครับล็อกกลับเข้ามาเข้ากลางมาที่ดารุนยิงโอ้โหเบาแล้วก็เป็นตกตัวของเปิดก็มาได้ชกโอ้โหยังติดแซงของปฐมทัศน์แม่ไม่ได้อยู่ดีครับแม่เซฟทั้งจุดโทษแล้วสักครู่นี้ก็ถือว่าสมาธิดีครับปฐมทัศน์สารัตเปิดมาครับโขกลูกนี้ครับรูคุณยองปัดทิ้งไปได้ครับแม่ไม่ผ่านครับนั้นได้ท้าดวลกับอติสรโยกเข้าขวาข้างแดนแล้วตบตันดูครับอติสรเข้ามาบังแล้วอนันต์โยกหลังหักครับแล้วยัดเสาแรกอนันต์ได้ดวลแต่ว่าคราวนี้ติดอาทิยังเล่นแต่ว่า2ได้ยอดบ้านหลุดมาถึงอนันต์แต่โยกไม่หลุดแต่ว่ายังมาเข้าทางอาทิตย์เปิดแฉลบอนันต์อนันต์เลี้ยงจี้อนันต์เลี้ยงจี้แล้วก็มีพื้นที่ได้กดในขวาคราวนี้แล้วก็ช็อกมาพิงอยู่ครับไดโล่ไดโล่คืนมาสยะสยะยกมัดเข้าขวายิงมันติดเซฟครับโอ้โหเหลือเชื่อครับตาได้ประตูจริงๆครับไรครับฟรีคิกปัดลูกนี้โอ้โหเซฟได้ครับแม่โอ้ทะลุกำแพงแล้วปฐมทัศน์นี่เซฟสวยเลยครับ